สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้ก็มีกันในเกมโปเกซาก้านะครับก็มาต่อกัน EP ที่27นะฮะก็สำหรับในวันนี้ครับก็มาดึกนิดนึงนะฮะผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลุยด่านผจญภัยกันต่อนะครับเพราะว่าได้ทำการเล่นเก็บแต้มภารกิจสนุกไปหมดแล้วนะฮะก็ลงไปเกือบหมดนะครับมีแค่บอสโลกมาที่ผมไม่ได้ลงนะวันนี้ลืมลงนะฮะเผอิญว่าติดธุระอยู่ข้างนอกนะครับไม่ได้ลงบอสโลกนะฮะเสียดายเหมือนกันแต่ก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะครับก็มีแต้มอะไรพออัพได้บ้างนะเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับไล่ไปนะฮะอันไหนอัพได้ก็อัพไปก่อนนะครับสกิลนะฮะสกิลเพิ่มไปนะฮะเพิ่มไปนะครับเพิ่มไปเลยโอ้เมื่อกี้ลืมอัพตรงนี้ก่อนโอเคมีประวัติประจนภัยนะครับอัพไปก่อนเท่าที่อัพได้แหละนะครับก็เพิ่มไปก่อนนะครับ19นะครับเพิ่มไปโอเคดีอยู่นะครับตอนนี้นะครับเพชรขาย 1,000 เพชรเนาะผมจะไปสุ่มการันตีเทพอีกครั้งหนึ่งนะเอากดผิดนะครับ จะกดแบบยากให้จะกดแบบระดับสูงเนาะนี่ครับจะได้แล้วนะครับแค่พันเพชรเท่านั้นนะครับผมร้านค้าเดี๋ยวก่อนนะครับก็ไม่น่ามีอะไรนะมีอะไรอัพบ้างเดี๋ยวเพิ่มเวลก่อนนะ1 2เต็มปะ3ได้อยู่พอดีเลยก็เพิ่มพลังไปก่อนนะครับอันไหนเพิ่มได้ก็เพิ่มไปก่อนดึงโอเคปะบัตรโอเคเลยขึ้นเลยอ่ะเก่งขึ้นอีกแล้วครับ13 11 9อามาชิบูนตัวทีมรองเราก็ต้องมาเฝ้าระวังด้วยนะว่าเก่งเหมือนกันทึบโอเคกิราติน่าผมกำลังมากิราติน่ากำลังมานะครับประมาณนี้ก่อนละนะครับผมก็ได้อาชีพเมนอีกนะครับเปิดได้ได้เพชรอีกหูได้500เพชรเลยนะครับโอ้โหอีกนิดเดียวเท่านั้นนะเผื่อได้สุ่มวันนี้ได้3นะเนี่ยเล่นไปนะครับอยู่เล่นแบบประจนภัยก็ได้สุ่มแล้วประเด็นมันมีอยู่โหมดนึงที่ผมอยากจะเล่นนะวันนี้ด่านสำรวจนะก็อย่างที่คุยกันไว้ครับมันจะมีมิวทูเกราะเอ้ยไม่ใช่มิวทูเกราะไปดิสดอนนะดิสดอนนะครับผมกวาดล้างได้ด้วยหรอเดี๋ยวก่อนนะนี่ครับเขาบอกว่าจะต้องมีโปเกมอนตัวนี้ครับนี่มาแล้วผมมีแล้วนะครับก็หลังจากที่วิวัฒนาการมาก็ยังไม่เคยได้ลองเลยนะครับสปีดเดฟ3เทิร์นนะครับนี่โอเคลองดูครับก็เล่นเสร็จแล้วจะได้พวกแต้มที่ไปอัพไอ้นั่นนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับไม่ต้องสนใจนะครับเล่นเลยนะครับโอเคมาเราก็บังคับดีครับโอ้โหพิกาจูของซาโตชิโคตรเถื่อนนะครับตึ้มร้อยไปอีกหนึ่งครับโอ้โหแรงมากนะครับเรียบร้อยเอลิคิบูก่อนเลยไฟฟ้าเหมือนกันไม่เป็นไรไฟฟ้าเรามันแรงนะครับทำไมลิซาดอนยังไม่ได้ตุกตีกะโอเคมาถึงไม่ได้ตีนะครับปึ๊บหลับนี่ครับตุ้มเอ้าทำไมตายอ่ะครับโอ้เวรกรรมโอเคนี่ครับมันจะได้เหรียญตรงนี้มานะแล้วก็อุกกาบาตนะครับออกลบไม่ได้เวรกรรมยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมรู้แล้วอันนี้ต้องมีเกงคงนะเดี๋ยวกรอนะครับรีเฟซได้ไหมรีเฟซได้นะครับมันต้องห้ามตายนะไม่สามารถที่จะจัดได้เลยนะลองดูทีนึงเฮ้ยถ้าผมจำไม่ผิดแต่ก่อนมันโจมตีได้ไม่ใช่หรอเทรนเนอร์ได้จบการฝึกอบรมวันนี้แล้วกำลังเตรียมตัวดาร์คโอนิตสู้กับท่านอยู่ถ้าชนะท่านจะได้รับคำเชิญอาเทนเนอร์ที่สูงโอเค
ไว้อย่างอย่าให้โดนนะครับบอกแค่นี้อย่าเพิ่งให้โดนเด็ดขาดโอเคจ้องจะเล่นแต่ลีซาดอนเราอุ้มสวยครับอัลติเมทแรงมากสวยครับตุ้มดีดีครับดีครับสวยครับดีครับโอเคมาเยี่ยมครับสวยครับเยี่ยมเลยอย่าเพิ่งโดนนะครับโดนท่ามังกร2เท่าโดนท่ามังกร2เท่าโอเคสวยครับดีโอเคอ่ะถือว่าได้อยู่นะครับผ่านไหมด่านนี้ด่านถัดไปนะครับก็ใช้ลิซาดอนเหมือนเดิมนะครับเมื่อไหร่เราจะได้บังคับลิซาดอนวะเนี่ยนี่ครับชนะดาร์กอนไนท์แล้วนะครับเราจะได้รับจดหมายคำเชิญออกไปยังเกาะใหม่แต่ถูกพายุโจมตีเพื่อไปถึงเกาะอย่างรวดเร็วเอาชนะโปเกมอนนะครับให้ได้หมดก่อนนะครับลองดูครับโอ้ได้บังคับโปรจิกิดันนี่นะครับแล้วเอาลิซาดอนมาทำใหม่วะเนี่ยรู้สึกว่าระบบมันจะเปลี่ยนนะเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนกับเมื่อหลายปีที่เล่นเลยอ่ะโอเคไทยรู้วิธีเจ๋งๆในโหมดนี้ก็แนะนำกันมาได้นะครับเองก็ไม่ได้เล่นโหมดนี้นานมากแล้วโอ้โหคัมแบ็กก่อนเลยครับลูกพี่ตัวเถื่อนครับต้องรีบจัดการก่อนดับแรกนะฮะอุ้ยเอ้ยโดนแล้วนั่นไงโอ้โหแล้วคนนี้ก็ตายแล้วดิซึ่งว่ามันจะไปต่อไม่ได้ละโอ้เอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยมาลูลีเนี่ยเออยังไงอ่ะอย่างน้อยก็มีเพื่อนอีก2ตัวครับโอ้โหไปต่อไม่ได้ละนี่ยังไม่ได้ใช้ต่อครับมันก็รีเฟซไม่ได้แล้วด้วยนะครับเอามันรีเฟซได้แล้วหรอยากครับอันนี้ก็ต้องนี่ก่อนอ่ะโอเคค่อยว่ากันนะครับรับของแป๊บหนึ่งมีอะไรที่พอลงได้กันนักล่าไม่มีตั๋วอีกซีดีเคลียร์แป๊บเดี๋ยวก่อนมาดาวปรารถนามันคือดาวปรารถนาเนาะเราต้องไปสูงนู่นเลยไกลแสนไกลนะครับเนี่ยต้องสุ่มใช่ตรงนี้สุ่มนะครับก็ลองขอไหมขอแบบว่ามันมีหลายเขตเราต้องเริ่มที่เขตคันโตก่อนนะครับเรากดขอสุ่มก่อนมันจะได้พวกชิ้นส่วนตรงนี้มานะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนตรงนี้แหละนะครับไปเอามาใส่ตรงนี้นะครับนี่มีไหมมีอยู่นะ6 etiquette 1% ก็ต้องลองดูใส่ไปก่อนนะครับมันไม่มีอะไรของมันมีน้อยไงเอ้าเมื่อกี้ผมกดผิดใช่ไหมเหมือนว่าผมกดผิดเลยอ่ะคีเดโอ้โหได้สีม่วงด้วยครับแหลมเลยครับได้สีม่วงด้วยนะครับโคตรดีบอกแค่นี้ครับนี่ได้เลือดนี่ครับมันจะเพิ่มพลังค่อนข้างเยอะนะครับมันสามารถตีบวกได้ด้วยนะสีส้มในดีที่สุดนะครับสีส้มดีที่สุดนี่สีม่วงไม่ได้สีม่วงแล้วนี่ครับแต่เราก็สามารถอัปเกรดได้นะครับนี่สามารถอัปเกรดได้ผมรีไซเคิลก่อนแล้วกันก็จะรีเฉพาะสีขาวอะไรประมาณนี้ตรงกลางก็ใส่ได้นะครับก็คือเอางี้อธิบายให้ฟังก่อนแล้วกันติดช่องดาวเนี่ยคืออะไรครับติดช่องดาวก็คือเราต้องเอาชิ้นส่วนไอ้พวกนี้นะครับพวกดาวปัตถนาเนี่ยคุณในดาวปัตถนามันก็จะมีสแตทบอกนะครับอย่างสีม่วงอ่ะดีที่สุดเนาะสีม่วงดีที่สุดเลยไอ้สีทองสีส้มๆอ่ะดีที่สุดนะครับลงมาก็สีม่วงสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีขาวอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งผมก็ได้สีม่วงมาก่อนมันก็จะเพิ่มเลือดทั้งหมด 1.4% นะครับตรงนี้จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ 1.4% เหมือนกันอันนี้จะเพิ่ม special attack อันนี้จะเป็น defense special defense แล้วก็ speed นะครับมันก็จะมีสแตททุกๆสแตทของตัวโปเกมอนเราเนาะเราก็มาใส่ซะนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็น effect buff นะครับ
ก็จะเป็นดาวปรารถนาไฟนะครับมันจะทำการเพิ่มนะครับ 5% นะครับพลังจุลธาตุไฟของให้กับตัวเองนะแล้วก็ได้รับคาไมนะครับเพิ่มฮิต 5% นะครับเราก็ใส่ไปก่อนนะครับเพราะเรามีตัวเลือกนิดเดียวนะครับเนี่ยถ้าเราแล้วก็มันสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับโดยการใช้ถุงในตรงนี้อัปเกรดนะครับอย่างเช่นนะครับสมมุตินะเนี่ยมันก็จะอัปเกรดได้นะครับเป็นเลเวล2 3 4ถึงเลเวล9เนาะแล้วก็ไล่อัปไปนะครับมันก็จะเก่งขึ้นนั่นเองมันก็จะเป็นจุด 6.8 2.0 อะไรประมาณนี้นะเออแล้วก็เมื่อกี้ครับเราก็สามารถกดไปรับได้มันก็จะพาเราไปนะครับตามเขตต่างๆเนาะลองอีกทีมั้ยลองอีกทีมั้ยเขตโจโตนะฮะได้อยู่นะก็เป็นเศษธรรมดานะครับเราก็ต้องปลดล็อกไปเรื่อยนะนี่ไงได้ครบแล้วเนี่ยก็เพิ่มพลังอะไรประมาณนี้เนาะรีไซเคิลนะครับมันก็รีไซเคิลสีขาวไปเนี่ยรีไซเคิลไปเนี่ยรีไซเคิลไปมันจะรีไซเคิลเฉพาะสีขาวเนาะสีขาวเนี่ยเราไม่เอาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสแตทมันได้น้อยนะครับไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนี่ครับรีไซเคิลมันก็จะได้เป็นแต้มนะครับมาอัพแทนนะครับเนี่ยมันก็ได้มาแต้มมาอัพแทนนะครับ 1.6 นะฮะอัพแต้มมาอัพแทนอะไรประมาณนี้เนาะเราจะกดไปเอาอีกก็ได้นะครับหมดแล้วมีแค่นี้นะเนี่ยจะอ้อมี2ถุงเนาะมีถุง2อันนะครับเราสามารถกดเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับนี่คืออะไรอันนี้จะเพิ่มพลังโจมตีธาตุน้ำนะเอออันนี้จะเป็นธาตุไฟนะครับอันนี้จะเป็นอะไรลดความเสียหาย 15% ที่เป็นธาตุเดียวกันนะครับเนี่ยเราก็ต้องดูเอาแล้วครับบัฟมันจะไปเจอไหนบ้างนะครับเจอใครบ้างนะเราก็ปลดล็อกไปนะครับปลดล็อกไปเรื่อยนะครับมันก็จะเนี่ยเราต้องไล่ตามเลเวลไปเรื่อยนะครับวิธีการปลดล็อกเนี่ยมันก็ต้องใช้แต้มตรงนี้นะสีทองกับสีเงินเนี่ยที่เป็นเงินโบราณกับทองโบราณเนี่ยที่เราได้มาจากการผ่านด่านเมื่อกี้นะครับก็สะสมไม่ครบนะสีทองนะครับ2สีเงินอีก50แล้วใช้เงิน1ล้านในการอัปเกรดมันก็จะปลดล็อกช่องดาวช่องที่2มานะครับเราก็จะทำการใส่นะครับดาวปรารถนาได้อีกนะฮะเออนะครับก็ทำให้สเตตโปเกมอนเพิ่มค่อนข้างเยอะแล้วก็เราสามารถนำโปเกมอนมาใส่ได้อีกนะครับซึ่งมันจะปลดล็อกตามอะไรครับแน่นอนเลยครับแท่นคันโตเนี่ยเราจะได้มาอยู่แล้วตั้งแต่แรกใช่ไหมต่อไปเป็นแท่นโจโตเนี่ยมันก็จะได้ตอนที่เราผ่านด่านลูเกียบ้าคลั่งนะครับแล้วก็แท่นโอเอ็นเนี่ยเราจะผ่านด่านนักรบออร่านะครับแท่นยูโนวาเนี่ยเราต้องผ่านด่านผู้ทำลายแตกท้องฟ้านะครับแล้วก็คาร์ลอสเนี่ยเราต้องผ่านด่านคุณนั่นเองอะไรสักอย่างนึงเนาะแล้วก็อาโรล่าเนี่ยคุณต้องผ่านด่านนะครับเวลาแห่งจิตวิญญาณนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแท่งปรารถนาชิโนเนี่ยเราต้องเป็น VP6 ถึงจะปลดล็อกได้ใช้เพชร 5,888 นะซึ่งเราสามารถนำโปเกมอนมาใส่ได้นะครับ1ตัวนะฮะเพื่อรับพลังงานนะครับประมาณนี้นะก็ลองมาเล่นกันดูสำหรับหมวดสำรวจนะฮะผมเปิดมาที่สำรวจก่อนนะครับด่านมันเยอะมากนะครับเราก็เล่นไปนะก็ต้องมีโปเกมอนนะครับตามที่เขาต้องการด้วยนะโอเคก็เข้าเรื่องเราแล้วกันนะครับเรื่องของเราในวันนี้ก็คือไปลุยกันด่านจนไปต่อนะฮะโอเคหลังจากที่นอกเรื่องมาแป๊บนึงนะฮะไปลุยกันเลยเพื่อนนะครับลุยกันเลยนะครับกำลังมาได้สวยนะครับสำหรับทีมเราในวันนี้นะครับไปก็เมื่อ EP ที่แล้วก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูด่านเทพหน่อยดิเหลืออะไรบ้างนะโอ้โหเหลือเยอะเลยนะครับเหลือเพียบเลยนะครับผมโอ้โหเหลือพอสมควรนะครับพอสมควรเลยเล่นด่านปกติดีกว่านะฮะแต่เป็นอีกเมืองนึงนะครับกรีนโซนธรรมดานะครับด่าน2ครับแจกโปเกมอนอะไรวิเดนากรามานะครับเป็นโปเกมอนมังกรนะฮะทีมอะไรดีนะครับโปเกมอนเขาไฟดินบินนะฮะก็ได้อยู่นะลองดูชุดนี้แล้วกันเขาเรียกว่าชุดดีมทีมสำหรับโหมดสำรวจนะก็ประมาณนั้นนะครับก็เล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะเพราะตัวละครผมก็ยังไม่ค่อยพร้อมเหมือนกันแต่ก็เล่นให้ดูเฉยๆนะครับมานี่เราลุยด่านผจญภัยกันดีกว่ายังไงล่ะครับนี่ไงก็ถือว่ามีโปเกมอนครบทุกท่านนะที่สามารถผ่านด่านนี้ได้นะครับสบายๆเป้าหมายตอนนี้ผมขาดอีก500นะฮะเผลอๆมีสุ่มการันตีครับ EP นี้แต่ด่านนี้ผมตั้งใจมาพามาดูด่านสำรวจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าผมเคยบอกว่าพอผมเปลี่ยนร่างเป็นลิซาดอนเมกาเนี่ยผมจะพามาดูด่านสำรวจเนาะนี่ก็คือพามาดูแล้วนะครับ
แต่ก็ยังถือว่าเล่นได้ไม่สำเร็จเพราะว่าตัวละครมันยังไม่เก่งนะครับผมแล้วก็มันยังมีตัวละครที่จำกัดในการเล่นด้วยเราต้องไปตามหาโปเกมอนที่สามารถลงด่านต่างๆได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับหมวดสำรวจเนี่ยมันเป็นระบบระยะยาวนะครับเราจะต้องมีโปเกมอนครบถ้วนนะฮะถึงจะลงได้ทุกด่านอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนแต่ว่าพลังที่ได้นะครับจากระบบนี้มันค่อนข้างเยอะมหาศาลเลยเป็นแสนเป็นล้านเลยนะฮะทำถ้าอัพกันจริงๆนะครับได้ค่อนข้างเยอะนะฮะก็เดี๋ยวมาลองกันดูนะครับตอนไหนที่พร้อมก็มาจัดกันนะครับโอ้ทำไมพลังมันเริ่มเอาไม่อยู่แล้วนะฮะแสนอัพหมดทุกตัวเลยนะแต่ว่าเราไม่กลัวดิ กลัวทำไมล่ะครับลูกพี่เราสายลุยอยู่แล้วเพื่อนยังไงล่ะครับคุณจะเล่นอะไรกิราติน่าผมครับทั้งอึดทั้งแรงนะครับบอกแค่นี้นะกิราติน่าเนี่ยไปเลยครับบานะไปก่อนเลยเพื่อนเสร็จเรียบร้อยครับมาจัดไปเลยหายบอกแค่นี้ครับอย่าไปยุ่งกับมิวทูกรอผมมันไม่เหมือนใครนะครับบอกแค่นี้ผีแพ้ผีครับจะเหมือนมังกรนะฮะมังกรแพ้มังกรนะครับดูกันต่อครับผมแบตเตอรี่ก็จะหมดอีกแบตโทรศัพท์ก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะจะผ่านด่านไหมเนี่ย 15% เองนะครับต้องเล่นไปชาร์จไปแล้วเนี่ยดูส่งครับเหมือนเรียวเลยแล้วกันปุ้มสวยครับจ้าเยี่ยมครับทืบไปอุ้ยตายเลยอ่ะตุ้มสวยครับก็น่าจะสีดาวอุ้ยคาริโอเมก้าครับแหมนานๆจะเห็นไงตัวละครที่ตัวละครลับเลยอ่ะไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยมีใครเล่นกันแล้วด้วยนะโอเคเยี่ยมเลยนะครับก็ได้มาอยู่นะค่อยๆสะสมเพชรกันไปนะครับค่อยๆไปลุยกันต่อดีกว่าโอ้โห 504,000 มีบอสเป็นตัวหิมะนะน้ำแข็งก็พอได้อยู่ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้ยากมากโอ้โหมาถึงก็เจอเลยผมก็จัดก่อนเลยดิเอ้ยหวัดไม่เข้าว่ะทำไปเล่นไปนะฮะโอ้แล้วไม่มีลัคกี้เพิ่มเลือดด้วยทำไปเล่นไปเพื่อนทำไปเล่นไปนะฮะอย่ามาเล่นแถวนี้โอ้โหจบดีครับรออะไรอ่ะชิลๆเลยด่านนี้ชาร์จแบตหน่อยนะครับแบตหมดซะแล้วได้มาอีก10เพชรนะฮะขออนุญาตนะฮะชาร์จแบตแป๊บหนึ่งนะครับมาชาร์จแบตแล้วนะครับโอเคโปเกมอนพืชแมลงทั้งนั้นเลยนะครับเสร็จลิซาดอนเมก้าผมเลยครับเข้าทางหนีที่ไร่จบเรียบร้อยพอแล้วตัวมันเถื่อนอะประมาณนี้ยอดเยี่ยมยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับด่าน7แล้วครับลุยกันต่อไปนะฮะเรียบร้อยเขาเรียกว่าหายเลยจะเล่นกิราติน่าผมเหรอคลิปนี้ครับเป็นคลิปเปิดตัวการต่อสู้ของกิราติน่านะครับผมจะปั้นมานะครับเพิ่งเอาลงด่านต่อสู้ให้เห็นครั้งแรกเลยเนี่ยวันนี้พามาดูด่านสำรวจนะครับระบบดาวปรารถนานะครับแล้วก็พากิราติน่ามาเปิดนะครับเลเวล58แล้วนะฮะจะตามเพื่อนๆทันละกิราติน่านะครับโหใช้ของปั้นโคตรเยอะเลยอ่ะกว่าจะได้กิราติน่าเลเวล58มาเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนะฮะเป้าหมายก็คือพัฒนาการร่างเป็นร่างออริจินอลฟอร์มเนาะเดี๋ยวล็อกกิจกรรมก่อนนะครับมันจะให้เราทำการซื้อนะครับผลึกเปลี่ยนร่างนะแล้วเราก็ต้องเตรียมหินเมก้าไว้ด้วย150นะครับผมก็ไม่น่ายากนะครับผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่ขอให้กิจกรรมมาเถอะแล้วตอนนั้นขอให้มีเพชรแล้วกันถ้าไม่มีเพชรก็เปลี่ยนไม่ได้อยู่ดีนะครับไปนี่อย่าแฟร์บิดไปโอ้โหก็ด่านนี้ครับเกาะนี้ก็แนะนำให้เอาลิซาดอนเมก้ามานะลิซาดอนเอกครับช่วยได้เยอะนะครับบอกแล้วโคตรมีประโยชน์นะครับลิซาดอนนะฮะคือเขาอาจจะไม่เหมาะสำหรับ
เล่นพวก PVP แต่เขาเหมาะสำหรับผ่านด่านประจนภัยครับลิซาร์ดอนเนี่ยอีกตัวนึงครับที่อุ๊ยโอ้โหลืมเลยลืมเก็บไอ้ตัวนี้โอ้ยตุ่นไอ้หัวเหล็กเกือบตายเหมือนกันจัดไปครับแพ้ต่อสู้ใช่ไหมยังไงล่ะครับแพ้บินดิก็ลอยดิครับอย่างงี้โอ้ฟรีเซอร์จัดอัลติเมทไปดอกนึงเรียบร้อยครับเอ้ยโอ้โหกิลาติน่าแข็งเลยโอเคสวยครับแล้วก็ตามด้วยต่อสู้สีดาแบบเต็มๆเลยถึงพลังเราจะน้อยกว่าเราก็ไม่ต้องกลัวครับถ้าเรามีพวกชนะธาตุนะครับมันก็จะได้เปรียบอยู่แล้วนะครับมาโอ้โหยังไงล่ะครับท่านยังไงล่ะครับท่านในตัวกลางโดนแล้วโอ้โหบินหนีก่อนอ้าวสวยครับนี่เหี้ยเยี่ยมไปดิสไตล์ไม่โดนดาเมจนะครับเพราะว่าเขาเป็นธาตุบินนะครับเขาไม่โดนดาเมจธาตุดินอยู่แล้วนะถ้าตามหลักตารางธาตุนะครับเห็นไหมฮะเต็มตีไม่โดนนะครับแต่ก็ถ้าอื่นก็ไม่รอดอยู่ดีโอเคสู้เวลา10ครั้งนะครับวันนี้ชิวๆไหมไม่ยากนะ 500,000 นี่ก็ผ่านได้หลายด้านอยู่นะครับไม่ใช่น้อยแล้วก็ไม่ได้อัพพลังกันเยอะแยะหวือหวานะครับสำหรับผมก็สายฟรีคนนึงแหละนะฮะไม่เคยเติมแม้แต่บาทเดียวนะครับเกมนี้แต่ก็ยังเล่นได้ครับโอเคนี่เล่นเซฟเล่นเซฟใหม่นะเพราะอยากลองเซฟใหม่ดูนะฮะอยากเล่นใหม่นะครับตัวเก่ามันอิ่มตัวแล้วแหละไม่รู้จะเล่นอะไรดีแล้วก็มันไปต่อไม่ได้แล้วด้วยขี้เกียจอัพพลังด้วยจริงๆก็อัพได้แหละแต่ไม่อยากทำครับผมอยากเล่นไอดีใหม่เพราะมันอยากใช้โปเกมอนตัวอื่นบ้างเรียบร้อยครับผ่านอีกเด้งด่านะง่ายไหมผมว่าทุกคนถ้าจัดตัวแบบผมก็จะผ่านแหละนะฮะคือผมคิดว่าทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วอะทุกคนมีลิซาร์ดอนไหมทุกคนมีลิซาร์ดอนเหมือนแล้วนะครับดูดิทุกคนมีลิซาร์ดอนอยู่แล้วครับแค่เป็นร่างเมก้าทุกคนมีกิลาติน่าอยู่แล้วนะครับการที่คุณจะมาถึงด่านนี้คุณต้องมีกิลาติน่าอยู่แล้วใช่ไหมแล้วคุณก็มีมิวทูอยู่แล้วนะฮะนะครับเนี่ยคุณมีเรชูอาราล่านะถ้าเป็นเรชูอาราผมก็ 500,000 แต่ผมไม่อยากเอาลงวันนี้ผมจะมาเปิดตัวกิลาติน่านะครับด่านนี้ไม่เหมาะกับเรชูอาราล่าครับเพราะว่าเขาเป็นท่าไฟฟ้านะเขาสู้พวกนี้ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละ3ตัวนี้แหละเหมาะที่สุดแล้วสำหรับเกาะนี้นะสวยครับไปไหนแล้วครับจุบทอเฮ้ยเล่นอะไรไม่ทราบเพื่อนสวยครับเยี่ยมก็ผ่านกันแบบง่ายๆไม่ยากลูคาริโอก็จัดต่อสู้ไปก่อนนะครับเขาแพ้ต่อสู้2เท่านะก็ระบบแพ้ทางชนะทางอ่ะนะครับจำให้ดีแล้วกันนะครับโปเกมอนตัวไหนแพ้ทางอะไรบ้างอ่ะแล้วก็ชนะท่าอะไรบ้างอ่ะดูให้ดีนะครับมันมีผลในการเล่นครับมันคือการตัดสินใจแหละนะครับคิดซะว่าเราเป็นเทรนเนอร์คนนึงอ่ะนะฮะเราลงแข่งโปเกมอนเราก็ต้องรู้แหละว่าท่าไหนแพ้ทางอะไรอ่ะเราก็จัดมาแล้วกันนะครับเนาะสำหรับใครที่อย่างผมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นเกมโปเกมอนมาจะ30ปีแล้วนะครับเกมโปเกมอนมีตั้งแต่ปีเท่าไหร่อ่ะ19นะครับ1993ป่ะ1995นะครับคือผ่านมาไม่รู้กี่ภาคแล้วอ่ะคือผมเล่นตั้งแต่ภาคแรกอ่ะนะครับผมตั้งแต่ภาคเยลโล่แล้วกันนะฮะผมเล่นตั้งแต่เกมบอยภาคเยลโล่อ่ะนะครับจนถึงเนี่ยณปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่นะฮะก็พอสมควรนะประสบการณ์นะครับพอสมควรถัดไปอุ้ยโดนไปดิไปดิลูคาริโอนี่สบายมากเลยอะแต่ก่อนแม่งโคตรเก่งเลยสมัยนี้อ่อนไปเลยตูมเดียวหายนะครับกิลาติน่าผมยังไม่เก่งมากเลยยังไม่ค่อยเก่งเลยนะครับเพราะยังอัดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นี่ครับแฟร์บิดผมทีเดียวจอดอ้ายลืมเลยโดนนี่ครับโอเคผ่านกันแบบชิวๆเลยปะเหมือนจะชิวๆนะ14ละโอเคเหลือแค่8ด่านเองก็ยังสู้ได้อยู่นะ 500,000 กับ 490,000 นะครับก็ยังเกาะกลุ่มนะครับชนะ4ดาวตลอดอยู่นะยังไม่มีด่านไหนที่รู้สึกหนักหนาสาหัสนะผมรู้สึกว่ายังไปได้ทุกด่านอยู่เนี่ยยังอัดเข้าอยู่นะถ้า
ถ้าด่านไหนผมรู้สึกว่าผมตีแล้วมันไม่เข้าเนี่ยเอาละเริ่มละต้องพิจารณาละว่าไปต่อไม่ได้ละนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทำดาเมจให้มันแรงนะครับนี่ผมเอาตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้มันทำให้ดิสเซดอนผมตายนะครับนั่นไงไปแล้ว1อย่างเงี้ยมาแล้ว1ครับมาแล้ว1แต่ผมไม่กลัวครับมาแล้ว1แล้วเล่นผมไปแล้วเล่นผมไปแล้วอู้มเหลือ2ตัวเองอ่ะเอาดิกิลาติน่าครับกิลาติน่าไปแล้ว1ครับโอ้โหแฟร์บิดขอบคุณก็ยัง4ดาวอยู่นะฮะเพราะว่าแอนติเมทเกิดเร็วนะครับแอนติเมทของตัวมิวทูก่อนเนี่ยได้ไวมากนะครับแถบโกรดนี่ขึ้นไวจริงๆนะฮะโอ้โหเจอบอสนะครับฟรีเซอร์ด้วย 509,000 กับ 409,000 นะครับต่างกันแสนหนึ่งนะก็ใช้ระบบแพ้ชนะธาตุมาทำการต่อรองแล้วกันโอ้โหว่าเชื่อมันต้องเก็บกิลาติน่าก่อนเหมือนกิลาติน่าจะไปต่อไม่ได้นะด่านหลังๆเนี่ยเริ่มโดนดาเมจหนักแล้วนะครับรีบเก็บก่อนเลยครับตัวนี้มันจะเล่นกิลาติน่าผมเออเล่นไปเถอะมิวทูเกาะแม่งอึดยังไงก็ไม่ตายเพื่อนนั่นไงวืดไปก่อนหูเกือบแล้วนะครับนิดเดียวดูดเลือดเหรอเพื่อนเผาไปดีนะครับเจอฟรีเซอร์ร่างทองแล้วครับต้องจัดการแอนติเมทขอบหูอัดไม่เข้าครับงานงอกแล้ว1โอ้โหโดนไปแล้วครับโดนไปแล้วนี่เขาเรียกว่าโดนไปแล้วโอเดสี่เหมือนเดิมครับโอ้โหก็ยังมีมิวทูเกราะที่เป็นตัวแบกนะฮะคือด่านเนี้ยตัวที่นะครับได้เปรียบจริงๆเลยก็คือลิซาร์ดอนเอ็กนะส่วนตัวที่มาเป็นตัวคอนโทรลทีมผมอ่ะเป็นท่าต่อสู้นะครับที่มีสกิลท่าต่อสู้ก็คือมิวทูเกราะนั่นเองนะฮะส่วนกิลาติน่าเนี่ยผมแถมมานะครับเพราะว่าผมต้องการเอาเขามาฝึกสกิลบ้างนะครับมาออกสกิลมาใช้สกิลนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแมปนี้เลยนะเขาไม่ได้มีสกิลที่โจมตีทะลุอะไรเลยนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ด่านของเขานะครับเดี๋ยวผมต้องเคลียร์แล้วแหละโดนอีกแล้วโอ้โหผมต้องเคลียร์แล้วเพราะว่ากิลาติน่าเริ่มไปต่อไม่ไหวแล้วคือประเด็นคือโปเกมอนมังกรเนี่ยนั่นแหละข้อเสียมันคือแพ้ท่ามังกรแล้วก็แพ้น้ำแข็ง2เท่านะแล้วก็ตีแฟรี่ไม่เข้าด้วยนะครับก็คือข้อเสียนะครับถ้าเจอโปเกมอนที่โจมตีท่าน้ำแข็งใส่หรือท่ามังกรใส่เนี่ยก็จะโดนเหมือนกันเนี่ยเอาเนี่ยโดนกิลาติน่าเหมือนกันนะครับลองดูนะฮะ 80,000 พอยต์ 80,000 แต้มเนี่ยมันจะพอไหวไหมล่ะมิวทูเกราะนะครับผมโชคดีมากเลยที่ได้มิวทูเกราะมานะครับไม่ใช่โชคดีเดี๋ยวมันได้อยู่แล้วนะครับผมโชคดีที่ผมตัดสินใจเลือกมิวทูเกราะแหละนะฮะไม่ไปเลือกตัวอื่นนะเพราะมันเล่นง่ายจริงทุกคนทักมาถามมาบอกผมตลอดแหละเล่นง่ายมากนะครับมีมิวทูเกราะนะครับอันนี้คือผมรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเล่นง่ายนะครับผมถึงแนะนำให้ทุกคนเลือกไงมิวทูเกราะไงว่าผมรู้อยู่แล้วว่าด่านพวกนี้มันต้องใช้โปเกมอนอะไรบ้างนะครับคือผมไม่ค่อยได้ตื่นเต้นหรอกเพราะผมรู้ว่ามันคืออะไรไงแต่ทุกคนที่เข้ามาเล่นใหม่เนี่ยน่าจะตื่นเต้นแหละนะครับเพราะว่ามันหายากจริงๆมิวทูเกราะขนาดเซิร์ฟหลักที่ผมเล่นอ่ะเซิร์ฟ12อ่ะผมเพิ่งจะได้มิวทูเกราะเองนะครับก่อนหน้ากิจกรรมนี้ไม่กี่วันนะฮะแล้วผมก็ยังไม่ได้ใช้งานมันเลยเพราะทีมหลักผมทีมบินไงเซิร์ฟเก่าอ่ะแต่เซิร์ฟใหม่ผมมันยังไม่ได้ฟิกหรอกแต่ใจนึงผมอยากจะได้ธาตุพลังจิตก่อนก็รอกิจกรรมทาปูเรเล่นะครับมันไม่มีสักทีอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ทีมไหนครบก่อนก็เล่นทีมนั้นแหละนะฮะตอนนี้ผมเล่นทีผสมผมมีความสุขดีนะฮะค่อนข้างครบถ้วนอยู่จัดการตัวบัฟกันก่อนนะครับตัดแข้งตัดขามันก่อนนะฮะจะได้ไม่ต้องมีตัวเพิ่มเลือดอะไรประมาณเนี้ยเรียบร้อยอันติเมทใส่เลยอันติเมทอ่ะแนะนำเลยแล้วกันมิวทูกรอใส่อันติเมทไปเลยนะครับได้อันติเมทได้2เทิร์นมาทีอ่ะโคตรไวหนึ่งไงโดนบอสโกโดล่าตีละไม่ทันได้มองครับโมแต่ไปเก็บตัวกลางโอเคก็ยังได้สีอยู่นะครับชิวๆเห็นไหมถึงเราจะสีแดงอ่ะไม่ต้องตกใจนะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้มองผิดเหรอ เดี๋ยวก่อนเอาใหม่ดิเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวไม่ดีมีอะไรผิดพลาดเมื่อกี้คำนวณผิดใช่ไหมเอามาใหม่ตัดแข้งตัดขาก่อนตุ้มเรียบร้อยอ๋อโดนสกิลนี้นี่เองไงแหมเอ้ยแฟรี่เฮ้ยลืมพลาดละน้ำแข็ง
นู่นก็อัดแรงนี่ก็อัดแรงโอ้โหมา2ตัวยังไงล่ะเอ้ยบอสโกดอล่าโดนแล้วโอ้โหเกือบขีดดาบอกแค่นี้สวยครับอย่าพึ่งเออรอก่อนเออรอบนี้4ดาววะเมื่อกี้เรากดผิดแหละนะครับเรากดสกิลไม่ดีเองนะครับโทษใครไม่ได้โอเคจะผ่านแล้วครับเหลืออีก4ด่านเองนะครับก็ถือว่าไปได้ดีเหมือนกันด่านนี้ง่ายๆนะจัดตัวผมได้ผ่านแน่นอนนะสำหรับใครที่มาติดด่านนี้อยู่นะ 500,000 พอพลังอ่ะไม่ถึง 500,000 ด้วยประมาณ400,000 นิดๆก็ได้ 403 405ก็ผ่านแล้วด่านเนี้ยไม่ได้ยากอะไรนะครับไม่ต้องถึง 500,000 แล้วผมก็ได้นะครับ 400,000 นิดๆก็พอ 405คือหลักๆขอให้มีลิซาดอน X แหละนะครับแล้วก็ขอให้มีทูกรอบพอ2ตัวอีกตัวนึงเอาตัวอะไรมาก็ได้นะครับอีกตัวนึงไม่จำเป็นต้องเป็นเกิดที่หน้าก็ได้นะครับเป็นธาตุผีอ่ะเอาโดนอีกแล้วโอ้โถรู้ทั้งรู้แต่ลืมตีเฮ้ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก่อนผมขออนุญาตนะเกิดอะไรขึ้นวะยังไงบอสโกดาล่ายังไงเออเกิดอะไรขึ้นวะอยู่ดีก็ไปเรื่อยแล้วผมอะพูดมากไงอุ้ยโดนแล้วบ้าบอตุ้มแฟรี่ตีไม่เข้าโอเคได้อยู่เอ้ยทำไมผมไม่ใช้ไอติมเมทวะเฮ้ยน้ำแข็งยังไงล่ะเพื่อนโอ้โหจะตายแล้วครับโอ้โหก่อนตายขอพีชีพก่อนไหมเพื่อนจะโดนก่อนหรือเปล่าประเด็นอ่ะเออยังไงประเด็นขอก่อนเพื่อนขอก่อนขอลอยก่อนขอลอยเรียบร้อยครับรอบนี้4ดาวนี่แหละมันขึ้นอยู่กับการออกสกิลด้วยนะอันนี้ผมพูดไปหลายครั้งแล้วนะฮะคือต่อให้คุณเล่นเซียนมาคุณกดสกิลผิดก็เรียบร้อยเหมือนกันนะฮะอ่ะโอ้โห 650,000 บ้าบอโอ้ยจบแล้วระดับนี้นะตีไม่เข้าแล้วแหละนะครับแต่ซ้ำกว่าเลยโอ้โหตายอุ้ยได้ว่ะเฮ้ยโอ้โหเกือบบ้าเอ้ยนิดเดียวเองโอ้โหเกือบขิดอ่ะเดี๋ยวเกือบขิดเมื่อกี้อุ้ยเฮ้ยร้อยก่อนเพื่อนยังไงอ่ะเออดีเพื่อนอันติเมทรัวๆเลยครับอย่าพึ่งขอก่อนเออโอ้โหไปแล้ว1ครับสงสัยจะไม่ได้4ดาวแล้ววืดไปเพื่อนวืดไปมาดิแฟบิดมาดิเออ4ดาวดิยังไงอ่ะยังไงเออยังไงอะครับ4ดาวเฉยเลย 650,000 ก็ 650,000 เลยครับยังไงอะชนะทางสักอย่างครับไม่จำเป็นต้องมากกว่าโอเคเหลือ 590,000 เหมือนเดิมครับก็ 610,000 อะลองดูน่าจะไหวอยู่นะฮะอันนี้คือยื้อสุดๆแล้วนะไม่องค์ไม่อัพพลังอะไรทั้งสิ้นครับเอาเท่าที่มีแหละนะจริงๆพลังผม 500,000 กว่านะ 503,000 นะแต่ไม่ใช้นะครับเพราะว่าผมยังไม่อยากใช้ไลชัวร์โรล่านะฮะไลชัวร์โรล่าด่านนี้ไม่เวิร์คนะครับโอเคเฮ้ยบอสโกดาล่าก่อนเลยครับอย่ามาเล่นลิซาดอนผมเข็ดแล้วจำครับเฮ้ยโอ้โหขย่ำผมขย่ำผมเหรอขย่ำเหรอขย่ำเหรอยังไงอะเพื่อนบัตเตอร์ฟรียังไงครับยังไงบัตเตอร์ฟรีบินไปเลยโอเคด่านสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะเอาเรื่องเหมือนกันนะโอเคลองดูนะครับลองดู 601,000 กับ409,000ลองดูก็ได้โอเคจัดตัวไหนก่อนเลยแลคอยนั่นแน่ลดพลังผมว่าเผาไหม้ด้วยนะประเด็นอะประเด็นคือนั่นไงโดนขย่ำแอนติเมทใส่เลยโมโหนี่ไงยังไงอะเผาไปเด้เดี๋ยวก่อนนะนี่ปุ๊กโกโฉบไปทีนึงแค่นี้ก็จบแล้วสบายๆ
ดึงอันติเมทครับขอบคุณเฮ้ยโอ้โหโจมตีโดนเฉยเลยบ้าเอ้ยสีดาวอยู่ครับบอสโกโดล่าเล่นก่อนเลยครับนี่ไงเซราบียังไงล่ะครับตัดแข้งตัดขาไปก่อนเออจบไปอีกหนึ่งสวัสดีครับเรียบร้อยจัดไปเลยกี่ดาวอ่ะ60แล้วปลดล็อกเล่นจีล็อกแล้วครับแล้วก็นักคร่ามานะครับแต่โปเกมอนใหม่ด้วยประเด็นอ่ะไหนขอดูหน่อยดิขอดูย้อนโฉมหน่อยหี88นะฮะโอ้โห100เพชรครับเรียบร้อยโปเกมอนมังกรนะตัวนี้พามเรียบร้อยครับโอ้โห 15,000 เพชรครับเดี๋ยว EP หน้าเรามาจัดกันดีกว่ากาชาอะไรวะกาชาแบบว่าการันตีอ่ะนี่ครับวันนี้ใช้พลังกายไปอ๋อลืมไปวันนี้มีกิจใช้พลังกายด้วยนะครับเฮ้ยมาใช้ดีกว่าได้ประดับด้วยนะฮะโอ้โหเวล45ครับจัดไปเพื่อนจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวใช้พลังกายนิดหน่อยเลยขอใช้พลังกายหน่อยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้ใช้ ใช้ทำอะไรดีลืมเลยลืมนึกไงนี่เพิ่มไปดีเพิ่มไปนั่นแหละสวยเพิ่มไปเอาเต็มแล้วเพิ่มไปใครยังไม่เพิ่มครับ62ว่ายังไม่ขึ้นว่ะโอเคสกิลอัพไปดิอัพคูณดีกว่าอัพบวกแล้วกันมาเพิ่มไปใช้หมดครับอ๋อเดี๋ยวใช้ตรงนั้นบ้างดีกว่าไอ้ตรงอาวุธเนาะอาวุธน่าใช้กว่าเดี๋ยวได้ไม่มีกิจกรรมคูณ2เนาะให้เพื่อนใส่บ้างนะครับทีนี้ก็พอสู้ได้แล้วไม่มีอะไรมากนะครับใช้พลังกายหมดเลยวันนี้นะฮะไหนก็ไหนละนะครับใช้เข้าไปให้หมดอย่าให้เหลือนะวันนึงอ่ะใช้ไปเถอะนะครับมันได้ EP ด้วยนะครับปั๊มไปก่อนสวยครับอัพไปดิเออไหนก่อนนะเลเวล2อันนะครับใครเอ่ยมินิริวนะครับอ้อลืมไปผมได้มินิริวมานะผมไปจับโปเกมอนมาด้วย EP ที่แล้วนะครับไม่ใช่ EP แล้วเดชผมจับมาผมไม่ได้อัดคลิปไว้นะไปสวยมีอะไรกับท่อนไม้เวล4อะไรเนี่ยฟีเซอร์นะครับเป็นบินใช่ไหมบินฟีเซอร์บินอัพเกรดนะครับนี่ก่อนนะก็อัพเกรดแล้วนี่อ๋อเดี๋ยวก่อนผมดูผิดนะครับขอโทษอ๋อมีคนใส่อยู่ก็คือมินิริวเอามินิริวคูณ4ไปเลยนะครับต้องถอดตัวนี้ออกก่อนถอดออกมาสวยอัพไปมีอะไรกันหมดแล้วมีแค่นี้นะครับที่เหลือธรรมดานะอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้ครับโอ้โหก็ได้พอสมควรนะพูดถึงอะโอเค500พลังกายนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขายร้อยกว่าใช่ไหมขายร้อยกว่าใช่ไหมพอปะวะน่าจะพออยู่นะแล้วก็ใช้อันนี้อีกหน่อยนึงสักก้อนนึงใช้สักก้อนนึงโอเคอ่ะเรามารออีกหน่อยนึงนะครับใช้ฝึกดีกว่านะมันจะไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าวะไปเลยครับเลเวลขึ้นด้วยนะครับนี่63แล้วโอเคผ่านยังเรียบร้อยครับได้มาโอเคประมาณนี้พอนะน่าจะหมดแล้วไม่เหลือแล้วอ่ะมาดูกันนะครับอันนี้จะได้อาวุธพกอุ้ยได้เมทัลโค้ดบวก3นะอันนี้ได้โอเคดูนี่กว่าโอ้โหประดับครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็ Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ